ประชาไทอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านหกตุลากับความรุนแรงที่ไม่เคยจางหายไปจากกรรมกรเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่5เดือนตุลาคมปี2009โดยสหภาพแรงงานไทรอัมอินเตอร์เนชั่นแนล6ตุลา2519เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความรุนแรงโดยรัฐและฝ่ายขวาหรือเรียกว่าขบวนการขวาพิฆาตซ้ายซึ่งได้กระทําต่อนักศึกษาและประชาชนผู้มีแนวคิดที่ก้าวหน้าจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่รัฐให้การสนับสนุนได้เข้าไปล้อมจับกลุ่มและสังหารนักศึกษาและประชาชนภายในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งกำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขับไล่จอมพลถนอมกิตติขจรออกนอกประเทศในเหตุการณ์นี้ตำรวจตะเวนชายแดนนำโดยค่ายนเรศวรจากหัวหินกลุ่มลูกเสือชาวบ้านตำรวจและกลุ่มคนที่ตั้งโดยงบกอรมน.คือกลุ่มนวพลและกลุ่มกระทิงแดงได้ใช้กำลังอย่างรุนแรงทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากหากย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์14ตุลาคม2516ที่เป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยโดยการนำของนักศึกษาและประชาชนหลังจากนั้นถือเป็นช่วงที่ขบวนการก้าวหน้าได้เติบโตขึ้นมาในสังคมไทยทั้งกรรมกรและชาวนากรรมกรนัดหยุดงานเพิ่มมากขึ้นกว่า300ครั้งและในปีถัดมากระแสการนัดหยุดงานก็พุ่งสูงขึ้นมากกว่า700ครั้งถึงขนาดสามารถกล่าวได้ว่าขบวนการกรรมกรร้อยละ80เคยนัดหยุดงานในช่วงเวลาดังกล่าวมาแล้วทั้งนั้นปัญหาการนัดหยุดงานของกรรมกรเกิดจากสภาพความบีบคั้นแรงแค้นที่สะสมมานานจนเกิดแรงระเบิดขึ้นในระยะดังกล่าวผู้ใช้แรงงานเรียกร้องขอเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการรวมทั้งหลักประกันในการทำงานจนกระทั่งปี2517กรรมกรก็ชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ที่ท้องสนามหลวงสามารถเรียกร้องให้รัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ออกประกาศกำหนดค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศได้สำเร็จและนำไปสู่การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานในวิสาหกิจต่างๆและเติบโตขยายก่อตั้งองค์กรกลางสหภาพแรงงานและสภาการลูกจ้างแรงงานในที่สุดการลุกขึ้นมาต่อสู้ทั้งกรรมกรและชาวนานี้ส่งผลให้ฝ่ายที่สูญเสียประโยชน์จากการที่เคยกดขี่เริ่มลุกกลับจึงเกิดปรากฏการขบวนการขวาพิฆาตซ้ายโดยก่อนถึงเหตุการณ์ใหญ่อย่าง6ตุลา19นั้นผู้นำกรรมกรและชาวนาถูกลอบสังหารจำนวนมากโดยในส่วนของกรรมกรนั้นในวันที่26กรกฎาคม2518เกิดการนัดหยุดงานของกรรมกรหญิงโรงงานกระเบื้องเคลือบวัฒนาวีนิวไทม์อำเภอกระทุ่มแบนฝ่ายนายจ้างใช้อันธพาลเข้าคุ้มครองโรงงานเกิดการปะทะกับฝ่ายกรรมกรเป็นเหตุให้นางสาวสำราญคำกรันกรรมกรหญิงอายุ15ปีถูกยิงเสียชีวิตซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในการนัดหยุดงานหลังจากนั้นนับตั้งแต่วันที่9ตุลาคม2518กรรมกรหญิงโรงงานฮาร่าก็เริ่มนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องขอขึ้นค่าแรงและปรับปรุงสวัสดิการการนัดหยุดงานครั้งนี้กลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อและดุเดือดที่สุดเพราะฝ่ายนายจ้างไม่ยอมเจรจาและยังมีคำสั่งไล่คนงานที่ประท้วงออกจากงานการประท้วงดำเนินไปจนถึงวันที่19ธันวาคม2518กรรมกรได้ยึดโรงงานและทำการผลิตสินค้าออกมาขายโดยใช้วัตถุดิบที่เหลืออยู่และตั้งชื่อโรงงานว่าสามัคคีกรรมกรมีการระดมทุนช่วยเหลือโดยการขายหุ้นให้ประชาชนหุ้นละ20บาทต่อมาในวันที่13มีนาคม2519ฝ่ายตำรวจได้บุกยึดโรงงานคืนจับนักศึกษาและกรรมกรหลายคนไปคุมขังไว้ในข้อหากฎหมายโรงงานความรุนแรงทวีเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ล้อมปราบนักศึกษาประชาชนตั้งแต่เช้ามืดของวันที่6ตุลา2519เป็นเวลา33ปีผ่านมาแล้วความรุนแรงยังไม่ได้จางหายกรรมกรทั่วประเทศไทยและแรงงานข้ามชาติยังถูกกระทำโดยนายจ้างและรัฐและนอกจากจะเป็นวันครบรอบ33ปี6ตุลา2519แล้วยังเป็นวันที่สหภาพแรงงานไทรอัมป์ได้ชุมนุมครบ99วันโดยตลอดเวลาของการชุมนุมนอกจากการเมินเฉยจากรัฐบาล
ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแล้วการออกไปเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้รัฐยุติการเพิกเฉยก็ถูกโต้กลับด้วยความพยายามสลายการชุมนุมในวันที่27สิงหาคม2552ที่บริเวณหน้ารัฐสภาด้วยเครื่องทำลายประสาทพร้อมกับการออกหมายจับซ้ำเติมอีกและแน่นอนว่าความรุนแรงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับกรรมกรไทรอัมเพียงที่เดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไท